ตึงตึงนะครับแล้วเราถ่ายคลิปนี้คลิปนี้ความรักจากช็อตที่ผมถ่ายเองกับมือนะครับอันนี้ถ่ายใช้เครื่องสำรองนะครับถ่ายเพราะว่าเครื่องหลักตัวนี้แบตหมดนาตอนช่วงที่สองเต้ามาพอดีเดี๋ยวมาถึงพอดีมาถึงก่อนมาถึงได้ไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็แบตก็หมดก่อนผมก็เลยใช้เครื่องที่สำรองมาถึงก็ภาพนะภาพจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้พยายามดีที่มีไฟแฟลชไลท์จากกล้องสตรีมไลท์นะครับส่องออกมาแสงมันก็เพิ่มเข้ามาหน่อยเนาะเครื่องนี้มันเก่าแล้วนะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมจะเปิดเสียงไว้เนาะนี่นะครับก็น่ารักมากจะมีเสียงผมนะครับนี่ผมยกให้เนี่ยข้ามตรงนี้เลยนะครับจะมีเสียงผมนะจำได้ไหมโอ้ยพักแค่แค่กับพี่เกอร์ครับคลิปก็ตัดไปก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยผมพอดีมือจับสองข้างมือจับไม่ได้ก็โทรศัพท์ควบมากดใส่ตรงนี้ก็ตัดไปก่อนนะก็น่ารักมากนะพลังสองเต้านะครับเปิดประตูรถมาเนี่ยโบกมือแล้วก็โบกก่อนเลยนะครับโบกมาจากรถตู้เลยนะตรงนี้ให้ภาพเล่าเรื่องกับสองข้างนะชาดอมนะครับรอถ่ายกันรอถ่ายช็อตน่ารักแบบนี้นะครับผมก็เอาให้แบบใกล้ชิดเลยอ่ะทีนี้นะครับก็ช็อตมันก็เลยไม่ยาวมากทีนี้ผมก็เดินตามไปเนาะโอเคเราไปต่อแคปชั่น2นะครับอ่ะผมก็เดินตามไปนี่นะครับเดินตามมาตรงนี้ทีนี้เดินตามมาเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยที่ห้องอาหารเนี่ยผมไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเริ่มแปลกผมเดี๋ยวเขาจะมองว่าผิดสังเกตนะครับเพราะว่าเขาจะไปรอกันในฮอลล์ละแต่ผมเดินมานี่ผมกำลังจะเนี่ยจะถามคนโก้เนี่ยจะตะกี้คนโก้บอกว่าในถุงอ่ะมันมีกล่องใหญ่นะจะให้ปลายด้วยเพราะผมก็มันลำบากหน่อยนะครับตอนที่เอาให้เนี่ยเพราะว่าคนมันเยอะเนาะ FC ก็บางๆกันนะก็เวลาจะแยกกันเนี่ยมันแยกไม่ได้นะครับเขาต้องเดินตรงเข้าไปด้านหลังเขาต้องเดินตรงตามกล้องเลยตามกล้องสตรีมไลฟ์นะครับผมไม่สามารถที่จะหยิบแยกได้ถ้าหยิบแยก2มืออย่างนี้โทรศัพท์ก็ถือไม่ได้อีกนะครับก็ไม่มีใครถ่ายให้นะดียังได้ถ่ายด้วยตัวเองเนี่ยช็อตเล็กๆนี่นะครับส่วนพี่ที่มาด้วยเนี่ยโหไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเพราะเขาบังหมดมันลำบากนะครับก็เห็นใจพี่หัวใจพี่ที่มาด้วยนะครับชาวร่อมเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมได้ถ่ายกับเครื่องนี้นะสักนิดนึงก็ยังดีนะครับก็ได้จับมือคนโก้อีกครั้งนึงนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมว่าคนโก้มีพลังนะที่จำผมได้นะครับปลายก็จำผมได้และปลายก็จำผมได้แต่ด้วยความที่ว่าผมสู้เสียงไม่ได้ผมเรียกปลายก็ได้จับแขนปลายนิดนึงนะครับได้จับแต่ไม่ได้พูดคุยกันหรอกก็เขาต้องเดินตรงเดินตามคนโก้ไปแล้วนะครับแต่ในส่วนของพี่ๆนะชาวด้อมเพื่อนพี่น้องตรงเนี้ยที่อยู่ข้างผมเนี่ยก็น่ารักก็ได้จับมือปลายได้เรียกปลายพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่ต่อตรงนี้ไงครับแล้วก็ที่อยู่กันตรงนี้ก็เป็นเมนปลายด้วยเมนเดี่ยวเนาะบางคนก็เมนคู่นะครับอย่างผมเนี่ยเมนคู่แต่กลายเป็นเหมือนเมนเดียวไปซะงั้นนะเนี่ยกลายเป็นเหมือนเมนเดียวเมนไม่คุยด้วยจริงๆเมื่อก่อนผมเมนไปนะที่ผมไปบอกเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับอันนี้เมนคู่แล้วเพราะว่าช่องยูดีเลิฟอ่ะเป็นสื่อกลางฮะเป็นสื่อข่าวบันเทิงนะครับก็จะมีหลากหลายรายการด้วยกันนะก็จะเนี่ยผมก็เอาความน่ารักของสาวน้อยนะครับสาวน้อยอีสานนะครับคุณอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะก็เข้ามาเมื่อเช้านี้มาเป็นช็อตคลิปนะครับเดี๋ยวก็สลับผัดเปลี่ยนไปตอนนี้ความน่ารักที่ผมถ่ายด้วยตัวเองนะครับ2ช็อตนี้นะก็อุ่นใจแล้วนะครับที่ได้ถ่ายแบบนี้นะได้มอบของให้ของทั้งหมดนั่นก็มีอยู่4อย่างด้วยกันเลยนะทั้งกล่องใหญ่นะครับแล้วกล่องเล็กอีก2แล้วก็ตัวฟิกเกอร์แบ็คแฮมนะเป็นนักเตะเป็นฟิกเกอร์ตัวเล็กๆแบ็คแฮมนะคนโก้คงจะเก็บไว้นะในตู้โชว์หรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็
รอติดตามดูอยู่ว่าพิกเกอร์ตัวนั้นจะไปอยู่ตรงไหนนะคงจะไม่ได้เห็นแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาต้องเดินหน้าในส่วนของงานนะครับงานเนี่ยเตรียมที่วันที่27เนี่ยก็งานกรมชลึกอวอร์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่วันเดียวกันวันที่27ก็เตรียมไปฮ่องกงไลฟ์ในฮ่องกงอีกนะครับออฟเตทิปออฟเตทด้วยนะครับผมเข้าใจนะครับก็ถือว่าครั้งนี้ที่เจอกันผมภูมิใจแล้วนะครับไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะเป็นอีกช่วงเมื่อไหร่เดือนไหนนะจะคิดว่าเป็นลำพูนนะครับหรือว่าที่ไหนสักที่เชียงใหม่ก็คงอีกนานเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมก็จะนำเสนอความน่ารักจากกระดอมจอยฟีนะครับให้เครดิตซึ่งกันให้เครดิตยูเซอร์ที่ตอกนะทุกๆคนเลยนะครับที่ผมเอามานำเสนอแบบนี้3 4แคปชั่นนะครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ละวันแต่ละเวลาที่แตกต่างกันไปนะครับก็ถือว่าภูมิใจแล้วครับคลิปนี้ก็มาบอกเล่าความน่ารักแล้วก็พูดถึงโมเมนต์พูดถึงรีวิวเรียกว่ารีวิวความรู้สึกช่วงเมื่อวานนะครับแล้วก็บอกสถานการณ์ต่างๆตอนที่ผมมอบของให้นะเพราะว่าผมไม่ได้ไปมอบในฮอนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อบัตรหน้างานเนาะเป็นตัวสตรีมไลฟ์คนที่เขาอยากมาเขามันจะมาเขาคือแบบเขาเตรียมพร้อมมันจะมีรูปแบบงานที่โอเพ่นนะครับกับแบบปิดนะนี่เอาอันนี้เป็นอินดอร์ก็คืออยู่ในฮอลล์นั่นคือแบบปิดเอาท์ดอร์ก็เหมือนที่งานที่ผ่านมานะครับหลากหลายที่ที่เป็นเอาท์ดอร์อินดอร์นะก็มีหลายจังหวัดมากผมได้พูดคุยกับเพื่อนพี่น้องนะครับทั้งโอ้เชียงรายลำพูนนะลำปางก็มีนะครับเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็เชียงใหม่เนาะคนในเมืองบ้างคนศรีสะเกษก็มีได้พูดคุยกับพี่คนหนึ่งผมจำได้ตอนเจอกันที่ร้านแหละก็เขาก็อยู่ในกลุ่มศรีสะเกษเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ขออนุญาตผมจำไม่รู้ชื่อนะครับผมพูดถึงนิดนึงแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะไม่รู้ชื่อถ้ารู้ชื่อก็ไม่เอ่ยถ้าไม่มีอะไรครับก็ถือว่าได้คุยกันนะเขาอยู่ศรีสะเกษเขาบอกเขาทำงานอยู่นี่ท่าแพนะครับโอ้โชคดีมากเลยเขาบอกวันนี้วันอาทิตย์เขาอยู่วันเดียวทำงานจันทร์ถึงเสาร์ถ้าเป็นให้ที่อื่นไปลำบากไปยากไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นลำพูนงานลำพูนเชียงรายที่อื่นไม่ได้ไปเลยโชคดีมากนะครับก็เป็นเมื่อวานเป็นเมื่อวานเป็นวันโชคดีวันเป็นวันที่เป็นโอกาสดีของเขานะครับก็ผมก็โอ้ยินดีด้วยนะครับก็ผมก็ว่าโอเคเป็นโปรแกรมดีเลยครับที่ได้มาในหอยนะครับคนอื่นๆก็ถือว่ามีโอกาสนะครับได้มาตรงนี้ส่วนผมนี่โอเพนเวิลด์ไปเรื่อยๆนะไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์แบบฟรีสไตล์นั่นเองครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาบอกเล่ากันประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป